ที่พักแห่งหนึ่งนะครับในใกล้ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับที่จะข้ามไปเกาะช้างนะครับชื่อว่าฉัตรทองนะครับก็เป็นแบบบ้านๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมก็มาพักก่อนที่จะเดินทางไปเกาะช้างนะครับเพื่อจะหลบมรสุมรถติดนะครับตรงท่าเรือก็เลยเลือกที่จะมานอนที่นี่ก่อน1คืนแล้วก็ได้ขึ้นเรือแต่เช้าเป็นคิวแรกไม่ต้องคอยรถที่แห่มาจากกรุงเทพก็จะทำให้รถติดมากเลยนะครับแล้วก็มานอนก่อนคืนนึงก็จะเดินทางแต่เช้าวิวที่พักนี่ก็ถือว่าสวยมากนะครับตรงนี้ก็มีห้องพักหลายห้องนะครับมันเป็นบังกะโลที่ติดกับทะเลเลยตรงนี้ห่างจากที่ท่าเรือเกาะช้างนะครับอ่าวธรรมชาติเนี่ยเพียงแค่2กิโลนะครับไม่ไกลมากนะครับก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็อยากให้มาใช้เวลาที่นี่นะฮะแล้วก็ชมวิวนะครับวิวทะเลนะครับตรงข้ามนั่นก็คือเกาะช้างนะครับนะครับก็สามารถที่จะพักได้อย่างได้ชมวิวทะเลไปด้วยนะครับระวังแผนได้นะครับว่ามาถึงเย็นๆนะเดินชายหาดก่อนเดินทะเลก่อนเดินน้ำทะเลก่อนแล้วก็หาอะไรกินนะพักผ่อนก่อนก็ได้นะครับก่อนข้ามไปเกาะช้างนะครับครับมุมนี้ก็เป็นมุมชายทะเลนะครับตรงนี้ไม่มีหาดทรายแล้วก็จะเป็นการเอาหินนะครับครับตอนนี้ก็มีการโปรเจกต์นะครับใหญ่มาเรียนขั้นขึ้นครับไม่มีคนตกด้วยครับฉัตรทองรีสอร์ทนะครับนี่นะครับอยู่ใกล้กับท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับก็มีตรงนี้คือไอยาลาซีฟู้ดนะครับนี่ก็อยู่ในทริปนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะมา3วันพัก2คืนนะครับอันนี้ในทริปก็จะมีวันนี้ก็มาทานข้าวเย็นที่นี่นะครับพรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยว4เกาะนะครับ4เกาะแล้วก็วันที่3ก็จะให้เบรกฟาสต์แล้วก็กลับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านอายาลาซีฟู้ดนะครับบรรยากาศลักษณะนี้มีทั้งแบบนั่งโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นแบบนั่งโต๊ะญี่ปุ่นนะครับก็ร้านนี้ก็จะติดชายทะเลเลยนะครับติดทะเลเลยนะครับบรรยากาศก็จะดูสวยนะครับตรงพระอาทิตย์ตกพอดีนะครับมีหาดทรายอยู่ท่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นเว้านะครับเว้าเข้ามาเป็นอ่าวเล็กๆเข้ามานะครับอายาลาซีฟู้ดนะครับครับแล้วจะรีวิวอาหารนะครับรีวิวอาหารก็จะมีอาหารจัดเป็นเซตไว้ให้นะครับก็เซตหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนะทั้งถ่ายรูปเลยนะครับมีปูนะครับปูกุ้งกั้งนะครับแล้วก็หอยเชลล์อาจารย์ทุกคนเลยนะครับทานข้าวกันเลยนะครับทานข้าวกันนะครับครับเมื่อท่านทานอาหารเสร็จนะครับก็สามารถที่จะลงเรือได้จากท่าเรือที่อยู่ในร้านอายาลาซีฟู้ดเลยนะครับการลงเรือก็จะมีท่านะครับแล้วก็มีคนพาไปแล้วท่านจะเห็นวิวข้างทางนะครับที่เป็นร้านอาหารที่ไว้สำหรับดินเนอร์นะครับผมก็จริงๆเรือมันเสียงดังมากเลยครับผมก็พยายามที่จะใช้เสียงดังก็กบสู้เสียงเรือไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องลดเสียงเรือไปนะครับแล้วก็ใช้เสียงตัวเองภาคลงในคอมพิวเตอร์เอานะครับส่วนการเดินทางก็ประมาณสัก20นาทีได้นะครับจากตรงท่าเรือที่เราไปตรงจุดที่จะชมหุ่นห้อยนี่ก็จะมี
วิวทิวทัศน์สวยนะครับตรงที่มองเห็นอยู่นี่ก็คือภูวิลล่าซึ่งผมไม่ทราบว่าครับว่าเป็นชื่ออะไรนะครับแต่ว่าสวยสีสันตอนนี้คือสวยงามมากนะครับก็ไปแบบตรงไหนสองไม่ทราบจะเห็นไม่ได้เพราะว่ามันเล็กมากมันเล็กมากครับแล้วที่ท่านมองเห็นอยู่นี่ก็คือเรือนำเที่ยวนะครับแล้วก็ตรงบริเวณริมคลองฟ้าวในเกาะช้างนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ร้านอาหารยาวๆเลยนะครับส่วนคลองฟ้าวนี่ตอนกลางคืนก็จะมีการพาไปชมหิ่งห้อยนะครับจะมีการชมหิ่งห้อยคล้ายๆกับที่อัมพวานะครับแต่ที่ก็จะเป็นจุดๆนะครับบรรยากาศที่ก็เย็นๆนะครับใครมาดินเนอร์ก็เป็นบรรยากาศโรแมนติกนะครับสามารถที่จะพักผ่อนได้สบายๆนะครับที่คลองพร้าวในเกาะช้างนะครับเฮ้ย give me one subscribe on YouTube